สวัสดีค่ะอีกระเทยก็มาลงคลิปอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาโชว์เครื่องรางของสะสมค่ะอันนี้เขาเรียกพระเจ้า5พระองค์นะคะมันเป็นเหมือนเป็นรูปเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็น5ช่องอย่างเงี้ยอันนี้เขามาทำเป็นเครื่องรางของขลังแบบสมัยก่อนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยค่ะตรงที่เป็นสีทองๆเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาแต่งแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้นเนี้ยมันจะเป็นยังไงฉันก็ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะอันนี้ฉันไปซื้อไปเช่ามาจากตลาดของเก่าฉันก็ถามว่านี่มันลูกอะไรก็บอกเขาเรียกลูกพระเจ้า5พระองค์ต้นจริงเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้เนาะเขาบอกเป็นเครื่องรางเป็นตัวแทนของความเชื่อว่าเจริญโภคทรัพย์มั่งมีสีสุขขจัดพยันอันตรายก็เลยเช่ามาเพราะราคาก็ไม่แพงแต่ว่าถ้าลูกที่มันยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเขาก็จะขายลูกละ10-20บาทเนี่ยค่ะมันเป็นพืชอย่างหนึ่งนะคะถ้าฉันเจอต้นจริงเมื่อไหร่ฉันจะลงคลิปให้ดูอันนี้ฉันเจอแต่ลูกสำเร็จรูปแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็น5ช่องเนี่ยค่ะสีทอง1 2 3 4 5นี่ค่ะนะโมพุทธยะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะอะไรประมาณเนี่ยเขาเลยเรียกลูกพระเจ้า5พระองค์ก็แปลกๆดีก็มาลงคลิปโชว์เฉยๆนะคะไม่มีอะไรมากมายเป็นของสะสมสายมูอีกแล้วค่ะอะไรที่ว่าดีก็ต้องมีไว้ใช่ไหมคุณไม่เสียหายเช่ามางั้นแหละที่มาที่ไปอะไรยังไงแปลกๆก็วันหลังมีอะไรแปลกๆก็จะมาลงอีกนะคะลงคลิปแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า